ช่ครับก็ส่งไม้ให้กับน้องบอลน้องชายที่3แล้วก็เมื่อวานไม่ว่างครับไม่ว่างพอดีมีซ้อมคอนเสิร์ตของเอทาร์นะครับสเตทไฟเตอร์แล้วก็มีซ้อมของสีโพดำด้วยก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงานก็เลยส่งไม้ไปฝากไปแสดงความยินดีกับน้องบอลนะครับที่เชียงใหม่อันนี้ฝากกับทางทิศาหรืออะไรนะครับฝากไปกับคุณครูครับคุณครูที่นู่นเพราะว่ามีคุณครูที่รู้จักเขาไปร่วมงานกับเด็กที่มาที่เชียงใหม่ด้วยก็เลยแบบฝากคุณครูช่วยซื้อแล้วก็ฝากให้ทิศาทีแต่เราไม่มีกริ๊งเกอร์ทิศาล่วงหน้าไหมเดี๋ยวช่วยบอกครับก็บอกว่าอยากคุยกับน้องนะวันที่น้องตอนที่น้องได้รับปริญญาออกมาแล้วแล้วก็ออกมาจากห้องประชุมแล้วก็อยากจะแบบเฮ้ยอยากเห็นหน้าน้องอะไรเงี้ยอยากจะแสดงความยินดีด้วยก็มีเฟซทามนิดหน่อยคือส่วนตัวก็สนิทกับน้องค่ะก็ประมาณนึงครับเพราะว่าก็เคยไปเจอกันบ้างเวลาเขามาส่งขนมมาให้ก็เคยแบบมากับน้องชายเขาก็เลยเฟซทามคุยกันให้กำลังใจเฟซทามกันด้วยเป็นไงบ้างคะครับก็ส่วนใหญ่จะเห็นแต่หน้าทิสาก็น้องเขาน่ารักครับน้องเขาดีใจมากเขาขอบคุณมากที่กันเขายกมือไหว้ตลอดเวลาเพราะว่าเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินไงที่นู่นจะเสียงดังก็เลยแบบมีท่าอย่างเดียวสู้ๆนะกำลังใจให้ขอให้แบบมีงานดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไปเห็นแล้วหายคิดถึงน้องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันก็ก็คุยกันช่วงนี้ก็คุยกันอยู่แล้วไม่ได้แบบอะไรขนาดแต่ว่าไม่ค่อยได้เฟซคือไม่ได้จริงๆแล้วจะบอกว่าไม่ได้เฟซไทม์กันเลยแต่ว่าอันนี้เป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าอยากให้น้องได้เห็นหน้าเราเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสไปไงก็เลยแบบเฟซไทม์ดูเราเหมือนจะใส่ใจคนรอบข้างเขาหรือว่าอะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสหนึ่งในชีวิตน้องที่น้องจะเรียนจบทั้งทีก็เลยจะแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยก็จะพยายามอยากจะใส่ใจเขาอย่างเช่นแฟนคลับผมก็มีจบที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับก็จะส่งข้อความไปแสดงความยินดีใน Facebook บ้างในโซเชียลบ้างอยู่แล้วเรียกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันจะกลับมาดีขึ้นอะไรกันเดิมมันก็ดีแล้วนะฮะเป็นอย่างนี้ก็ดีขึ้นไหมดีขึ้นกว่าช่วงที่ไม่ได้คุยกันนะครับเราก็โตขึ้นแล้วก็ก็เข้าใจกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้มีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็แต่ละคนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็แฮปปี้กับตอนนี้ดีใครจะได้กลับมาสมกันเดิมไหมอันนี้ยังไม่ได้คาดหวังหรือว่ากดดันตัวเองขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เป็นอย่างนี้ก็โอเคแล้วครับก็แฮปปี้แล้วว่างานเยอะมากตอนนี้คือสองคอนเสิร์ตนะครับทำสี่โปรดัมด้วยก็จะแบบไม่ได้มีเวลาไปทำอะไรแล้วชวนน้องไปคอนเสิร์ตหรือเปล่าคะเดี๋ยวชวนครับแล้วอย่างเรื่องที่เราจะบวชได้มีเกินที่จะบวชไหมแบบเดี๋ยวปีนี้ก็มีเกินบ้างนะครับมีเกินบ้างเขาก็ดีใจกับด้วย